ไม่ครับฮะเขาได้เพิ่มไอเทมใหม่อีกหนึ่งไอเทมฮะมันเรียกว่าตัวคราฟเตอร์ฮะมันใช้ในการคราฟของอัตโนมัติฮะแล้วอยากจะบอกอะไรให้ฮะว่าไอเทมอันนี้เนี่ยฮะมันใช้งานยากมากแล้วมันห่วยจริงหรือเปล่าหรือว่ามันใช้งานได้ดีเรามาหาคำตอบกันได้ภายในคลิปนี้ฮะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาติดนิ้วฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาอัปเดต Minecraft เวอร์ชัน 23W42A กันนะฮะซึ่งอัปเดตเวอร์ชัน 23W42A อันนี้เนี่ยฮะมันเป็นสแนปช็อตของ 1.21 โอเคป่ะฮะซึ่งมันก็จะมาในอนาคตนี้นะฮะแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะมีไอเทมที่เรียกว่าคราฟเตอร์ฮะมันก็ได้ประกาศในงานไลฟ์ Minecraft ไปแล้วอ่ะนะฮะซึ่งอันนี้ฮะมันก็ใช้ในการคราฟของอัตโนมัติโอเคป่ะและอันนี้คือหน้าตาการใช้งานของมันฮะผมแอบบอกล่วงหน้านิดนึงฮะอย่าคาดหวังว่ามันใช้งานง่ายโอเคป่ะฮะผมอยากจะบอกเลยฮะว่ามันใช้งานยากมากนะฮะคือถ้าเกิดสมมติใครที่เคยเล่นในคราฟพวกมอดแพ็คมาก่อนเนี่ยฮะอาจจะผิดหวังกับไอเทมนี้นิดนึงโอเคป่ะฮะซึ่งเอาจริงตอนแรกนะสารภาพเลยแอบผิดหวังนิดนึงโอเคป่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นในคราฟมอดเนี่ยฮะเวลาเราจะให้มันคราฟของอัตโนมัติอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะมันจะมีปุ่มล็อกสูตรคราฟอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นรูปไอคอนล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยฮะมันเป็นในคราฟปกติใช่ไหมมันไม่มีการล็อกสูตรอะไรเลยฮะซึ่งแบบโอ้ใช้งานยากเชื่อผมเถอะฮะแล้วสรุปแล้วไอเทมนี้มันห่วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไปวิเคราะห์กันเอาเองโอเคป่ะฮะผมไม่ได้บอกว่าห่วยแค่แอบผิดหวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นคราฟเตอร์อันนี้เนี่ยฮะมันก็คงความเขาเรียกไงคือไมค์คราฟเนี่ยมันจะคงความเบสิกเอาไว้โอเคป่ะอุปกรณ์ไมค์คราฟแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้งานยากใช่ไหมใช่แต่เราสามารถควบคุมอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยฮะผ่านเรดสโตนได้ซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันโอเคป่ะฮะอ่ะเริ่มสูตรคราฟฮะก็ตามนี้โอเคป่ะฮะมีเหล็กแล้วก็มีคราฟติ้งเทเบิลนะฮะมีเรดสโตนแล้วก็ไอ้เจ้าหน้ายิ้มอันนี้นะฮะดอปเปอร์โอเคป่ะฮะก็ไม่ได้มีสูตรคราฟอะไรพิเรนนะฮะซึ่งไอ้เจ้าไอเทมตัวคราฟเตอร์อันนี้เนี่ยฮะมันไม่สามารถคราฟของได้ด้วยตัวมันเองโอเคป่ะเราจะต้องเอาเรดสโตนเนี่ยไปกระตุ้นมันนิดนึงก็ลักษณะคล้ายแบบนี้อ่ะแล้วพอเรากระตุ้นเห็นป่ะฮะมันก็จะมีไฟเรดสโตนแบบนี้โอเคป่ะฮะเราสามารถเอาของเนี่ยฮะใส่เข้าไปแบบนี้ได้อย่างบริเวณตรงนี้นะฮะเราเอาไม้เนี่ยฮะใส่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมสูตรเนี่ยฮะมันก็จะแสดงให้เห็นว่าแบบเฮ้ยฉันจะคราฟของอันนี้นะจ๊ะนะฮะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่โตคราฟโอเคป่ะเราไม่สามารถแบบเนี่ยเอาของใส่แล้วเรากดคราฟปอก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 ออกมาเงี้ยไม่ได้ฮะเราจะต้องผ่านเรดสโตนเท่านั้นแบบนี้เห็นอะไรหรือเปล่าฮะดูนะเห็นป่ะมันมีแอนิเมชันอ้าปากแบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะคราฟของให้เราอัตโนมัติก็ตามเหมือนแบบสูตรปกตินั่นแหละอย่างอันเนี้ยฮะเราได้ไม้แพงมา4อันใช่ไหมปุ๊บนี่เราก็ได้มา4อันตามสูตรคราฟอันนั้นนั่นแหละและดูหน้าตาการใช้งานนิดนึงฮะตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มอยู่ใช่ไหม Click to disable slot นะฮะซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ได้ว่าแบบเอ้ยช่องตรงนี้เนี่ยฮะฉันไม่อยากจะใช้งานอะไรอย่างเงี้ยฮะเราแบบใช้แค่ช่องเดียวแบบใช้แล้วใช้แค่ช่องเดียวแบบเนี้ยมันก็ได้โอเคป่ะซึ่งไอ้เจ้าปุ่มพวกนี้เนี่ยฮะใช้ในการควบคุมว่าแบบเอ้ยเวลาไอเทมมันเข้ามาเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนึงโอเคป่ะฮะคราวนี้เนี่ยฮะความน่ารักของไอ้เจ้าไอเทมคราฟเตอร์เนี่ยมันมีความน่ารักอยู่นะถ้าเกิดสมมติเราเปิดใช้งานมันมีเสียงตะมุตะมิด้วยนะฟังนะได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวขอเล่งอ่ะฟังคือมันเป็นเสียงเหมือนแบบเหมือนเสียงรองเท้านันยางรองเท้านักเรียนเสียสีกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่ารักดีออกแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ดังมากนี่เห็นป่ะพอเรามาไกลๆประมาณเนี้ยฮะมันก็ไม่ได้ยินแล้วมันต้องเข้ามาใกล้ๆเท่านั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติอย่างตรงนี้โอเคผมเอาไม้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วเราก็ล็อกสูตรตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าแบบเอ้ยเอาไม้ใส่เข้าไปแช่ไปแค่แฉไปแค่ช่องเดียวเนี้ยก็พอแล้วนะฮะแล้วเราก็อย่างนี้อ่ะมันก็จะเป็นเสียงที่แบบฟังดูสนอหูดีเหมือนกันนะใช่ไหมเนี่ยมันก็คราฟของให้เราอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเอาของใส่เข้าไปแบบนี้อ่ะมันฟินเวอร์เหลือเกินคือเราก็ต้องทำเรดสโตนแบบยิง1ครั้งมันก็คราฟ1ครั้งอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็อาจจะแบบมีความวุ่นวายในการทำระบบคราฟของอัตโนมัตินิดนึงไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าเราจะต้องทำยังไงถุยขอโยนทิ้งแป๊บนึงนะฮะถุยโยนทิ้งสิเฮ้ยกึบโอเคฮะมาช่องต่อไปกันได้เลยฮะคราวนี้เนี่ยฮะที่ผมบอกใช่ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้เนี่ยมันจะต้องทำงานควบคู่กับเรดสโตนใช่ไหมดังนั้นฮะเราจะต้องนี่ทำควบคู่กับเรดสโตนได้จริงเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเรดสโตนคอมโพเนเตอร์แบบนี้โอเคป่ะเรดสโตนคอมโพเนเตอร์เนี่ยฮะมันมีบทบาทสำคัญกับไอเทมคราฟเตอร์ตรงนี้มากๆเลยคือจะได้รู้ไงว่าแบบเฮ้ยตัวเนี่ยไอเทมเนี่ยมันเข้ามาแล้วกี่ช่องโอเคป่ะไอเทมเนี่ยมันครบแล้วหรือยังอ่ะมาดูฮะอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติช่องตัวเนี้ยฮะเราเปิดเอาไว้แบบนี้โอเคป่ะฮะเนี่ยเราใส่ไปแค่ไอเทมเดียวนะดูเราใส่ไปแค่ไอเทมเดียว
และสโตนเนี่ยฮะมันจะปล่อยออกมาแค่เพียง1บล็อกเท่านั้นโอเคป่ะเนี่ยตามนี้เลย1ไอเทมเท่ากับ1บล็อกเนี่ยมันส่งมาแค่นี้จริงๆนะฮะอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะกด F3 ดูเห็นป่ะมันก็จะเขียนตรงนี้อยู่ว่า power มีค่าเท่ากับ1ก็คือไฟกระแสไฟฟ้าและสโตน1นั่นเองฮะอ่ะมาตรงนี้ต่อฮะถ้าเกิดสมมติเราใส่เข้าไป2ช่องลักษณะคล้ายแบบนี้ล่ะโดยที่เราไม่ได้ปิดช่องอื่นๆนะอ่ะเราใส่เข้าไปแบบนี้เห็นป่ะฮะมันก็จะมา2ช่องโอเคแล้วตรงนี้ล่ะพอเราใส่มา3ชิ้นมันก็มา3ช่องลักษณะคล้ายแบบนี้อันนี้น่าจะพอเดากันได้แล้วใช่มั้ยว่าถ้าเกิดสมมติเราใส่ช่องยังไงมันก็จะเรสโตนอย่างนั้นอ่ะมาตรงนี้เหมือนกันฮะถ้าเกิดสมมติเราใส่ไอเทมครบทุกช่องแบบนี้เนี่ยฮะให้ทายไฟมันจะไปได้ไกลขนาดเท่าไหร่ครับ TikTok 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 ปิ๊งปองนะฮะก็9ช่องก็ไป9บล็อกนั่นแหละฮะสรุปแล้วไอเทมเนี่ยฮะมันเต็มกี่ช่องมันก็จะไฟฟ้าวิ่งมาได้เท่านั้นช่องโอเคป่ะเลสโตนวิ่งไปได้เท่านั้นนั่นแหละฮะมาตรงนี้อีกนิดนึงฮะถ้าเกิดสมมติตรงนี้เห็นป่ะฮะตอนแรกเนี่ยมันจะเปิดหมดถูกต้องป่ะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติเราสั่งปิดแบบนี้ฟึบๆเห็นป่ะฮะเลสโตนเนี่ยฮะมันจะวิ่งไปได้9ช่องเลยคืออารมณ์ประมาณว่าแบบเอ้ยเหมือนแบบมันโนว่าแบบไอ้ตรงเนี้ยมันมีไอเทมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทำตรงนี้ให้ดูนิดนึงถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ทำอะไรเลยเงี้ยเห็นป่ะไม่มีไฟพอเราปิดไปช่องนึงปึ๊บเลสโตนมา1ช่องโอเคป่ะคือจริงๆมันเลสโตนมาแค่ช่องเดียวอันนี้มันมีไฟจากด้านข้างอย่าไปยุ่งกับมันดังนั้นถ้าเกิดเราปิดหมดปึ๊บอ่ะแน่นอนฮะมันก็จะวิ่งมาได้9ช่องซึ่งนี่มันก็ตรงกับที่ผ่านมานั่นแหละฮะรวมถึงตรงนี้ด้วยเช่นกันฮะเราเปิดแค่ช่องเดียวแล้วเราเอาไอเทมใส่เข้าไปลักษณะคล้ายแบบเนี้ยฮะปึ๊บมันก็ปล่อยกระแสไฟมาได้9ช่องเช่นกันไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ไปได้9ช่องทั้งนั้นนะฮะอย่างตัวนี้ฮะถ้าเกิดสมมุติเราใส่ไปสแต็กนึงเลยล่ะชุดนึงเลยล่ะเห็นป่ะฮะมันจะปล่อยไฟเท่าไหร่มันก็ปล่อยมาแค่9ช่องเริ่มเห็นอะไรแล้วหรือยังฮะไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดเราอยากจะให้มันคาบอัตโนมัติเนี่ยฮะเราจะต้องตรวจจับจากกระแสเลสโตนถ้ามันครบ9ช่องเมื่อไหร่ปุ๊บให้มันเริ่มคาบของอัตโนมัติทันทีมันอาจจะดูฟังไม่เข้าใจมาดูเริ่มเห็นความวุ่นวายของไอ้เจ้าไอเทมคาร์เตอร์แล้วหรือยังมันควรจะใช้งานง่ายใช่ไหมคิดผิดแล้วล่ะฮะด้วยความเป็นไมค์ครับเขาอยากให้เราเล่นเลสโตนมันจะต้องยากคิดถึงไมค์ครับมอดแพ็กกันแล้วว่าดีไมค์ครับมอดแพ็กมันจะคาร์บง่ายใช่ไหมไอ้นี่มันจะแบบใช้งานยากมากเป็นยังไงฮะไอ้เจ้าตัวคาร์เตอร์เนี่ยฮะเริ่มจะปวดหัวกันแล้วหรือยังใช้งานยากใช่ไหมฮะปวดหัวยังพอว่าแต่ถ้าเกิดปวดตาเนี่ยก็อย่าลืมถนอมสายตากันด้วยละกันแว่นออกตัดฮะช่วยในการถนอมสายตากรองแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นจอคอมจอมือถือแล้วแว่นออปตัดที่ผมใส่อยู่อันนี้ฮะเป็นแว่นออปตัดรุ่นซีโร่ฮะที่มันมีความบางมากเพียงกระดาษ A4 เพียง3แผ่นเองเนี่ยฮะโดยเฉพาะตรงเนี่ยฮะเนี่ยเห็นป่ะมันมีความบางยืดหยุ่นสูงสามารถใส่คู่กับหูฟังได้โดยที่มันไม่บีบคำอ่ะซึ่งไอ้เจ้ารุ่นซีโร่เนี่ยฮะมันก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในออปตัดฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันเพราะอะไรมันบางนะฮะเนี่ยใส่คู่กับหูฟังได้แบบทั้งวันอ่ะโดยที่แบบไม่รู้สึกปวดหัวบางครั้งใส่อยู่ก็ลืมเหมือนกันว่าใส่อยู่ซึ่งถ้าเกิดสมมติใครสนใจฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยฮะพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษฮะใครโค้ดส่วนลดผมนะเขาจะได้จ้างผมต่อโอเคมาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าฮะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบโหเลสโตนดูมีความยากแล้วก็วุ่นวายมากๆเรามาแสดงให้เห็นวิธีการใช้งานกันดีกว่าฮะอย่างยกตัวอย่างฮะใกล้ตัวที่สุดเลยฮะฟาร์มปั๊มเหล็กของเราฮะฟาร์มปั๊มเหล็กเนี่ยฮะมันเป็นปัญหาโลกแตกมากๆเลยคือเราจะต้องมานั่งคอยอัดบล็อกเหล็กถูกต้องป่ะฮะเพราะว่าเหล็กเนี่ยถ้าเราเก็บเป็นไอรอนอินก็อตเนี่ยฮะมันจะเปลืองพื้นที่มากเนี่ยปัญหาโลกแตกของคนทำฟาร์มเหล็กก็คือเนี่ยเราได้ไอรอนอินก็อตมาแบบนี้ถูกต้องป่ะฮะแล้วเราต้องมานั่งคอยอัดบล็อกลักษณะคล้ายแบบนี้งั้นมันก็จะเปลืองพื้นที่อ่ะเข้าใจป่ะซึ่งไมค์ครับเวอร์ชันใหม่ฮะพระเอกคราฟเตอร์ของเราฮะมาแก้ไขปัญหานี้เรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูฮะเดี๋ยวขอเปิดใช้งานเครื่องตัวนี้แป๊บนึงแล้วกันนะฮะอ่ะเปิดใช้งานปุ๊บสมมติว่าเราได้เหล็กมาโอเคป่ะฮะเราคัดแยกไอเทมอะไรเรียบร้อยอ่ะนะฮะอ่ะมาดูตรงนี้ฮะอ้าวยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะดูวิธีการใช้งานฮะเหล็กเนี่ยฮะมันจะค่อยๆลงมาก่อนใช่ไหมฮะอ่ะลงมาซึ่งเหล็กมันจะค่อยๆใส่ทีละช่องลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วพอถึงอีกหนึ่งช่องปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะฮะเลสโตนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆฟึบๆๆแบบนี้ตอนเนี้ยฮะเราใส่ไปแล้วทั้งหมด8ช่องใช่ไหมเหลืออีก1ช่องใช่ไหมฮะนี่เลสโตนตัวนี้มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะพอเลสโตนเนี่ยฮะขอโทษพอเหล็กเนี่ยฮะมันใส่เข้ามาในช่องสุดท้ายตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยฮะเลสโตนเนี่ยมันก็จะมาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็จะเปิดใช้งานเครื่องอ่ะใส่งานปุ๊บใช้งานเครื่องปุ๊บมันก็จะพ่นเหล็กออกมาแบบเนี้ยงงป่ะ คือมันเป็นแบบอ่ะอีกรอบนึงใส่ไอเทมเข้าไปวืดวืดวืดเห็นป่ะฮะเลสโตนมันก็ปล่อยกระแสไฟมาเยอะถึงตรงนี้แล้วคราวเนี้ยมันเหลืออีกหนึ่งช่องใส่เข้าไปหนึ่งอันมันก็จะคาบอัตโนมัติแล้วมันก็ถุยออกมาแบบนี้โอเคป่ะถ้าเกิดสมมติเราทำแบบฟาร์มเหล็กอัตโนมัติเนี่ยสมมตินะเราได้เหล็กมาเยอะๆฟา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 แบบเนี้ยฮะมันก็จะค่อยๆดึง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 ถุยดึง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 ถุยเนี่ยฮะอารมณ์ประมาณมันก็จะคล้ายๆแบบนี้ซึ่งความเร็วเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดด้วยฮอปเปอร์นิดนึงนั่นแหละฮอปเปอร์มันค่อยๆส่งไอเทมมาอะไรอย่างงี้ไงเนี่ยมันก็ค่อยๆฟึบ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 ถุยก็ประมาณลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะโอเคปิดก่อนนะฮะ
โอเคอ่ะพอและอันนี้เนี่ยฮะมันจะประหยัดพื้นที่เรามากๆครับเพราะว่ามันจะอัดบล็อกเหล็กให้เราอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ไงและในขณะเดียวกันจำได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราประสบอุบัติเหตุหรือเราฆ่าไอ้เจ้าไอรอนโกเลมเนี่ยมันจะได้ไอเทม2อย่างใช่ไหมมันจะได้ทั้งเหล็กแล้วก็ได้ทั้งดอกไม้ด้วยเช่นกันนะฮะดอกไม้เนี่ยเราก็สามารถเอามาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างตัวนี้เนี่ยโอเคสมมติเรามีดอกป๊อปปี้ถูกต้องป่ะฮะอ่ะเราก็เอามาย่อยในถังคอมโพสเซอร์ลักษณะคล้ายแบบนี้ปึ๊บโอเคฮะแล้วเราก็จะได้บนมิลลักษณะคล้ายแบบนี้ถูกต้องป่ะฮะอ่ะเราก็รอให้มันได้บนมิลก่อนรอติ๊กตอกซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะเราก็สามารถทำวงจรให้มันคล้ายๆแบบอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือมันแบบพอไอเทมมันครบ9ช่องปึ๊บอะไรเงี้ยก็บีบอัดให้เรียบร้อยโอเคป่ะแต่ว่าอันนี้คือผมขี้เกียจนะฮะนี่เราก็เอาลิเวอร์เนี่ยฮะแปะตรงนี้นิดนึงอ่ะมาดูกันฮะเดี๋ยวพอมันครบนะฮะอ่ะขาดอีก2ช่องแล้วพอมันครบเรียบร้อยปึ๊บเนี่ยฮะเราก็จะได้บนบล็อกถูกต้องป่ะฮะแล้วเราก็แบบนี้เย้เราก็ได้เครื่องครับบล็อกกระดูกอัตโนมัติมันก็ประหยัดพื้นที่ไปอีกเช่นกันลองถามใจตัวเองดูดิฮะเวลาเราทำฟาร์มเหล็กเนี่ยไอ้เจ้าโบนมิลเนี่ยเกะกะไหมเกะกะใช่ป่ะฮะแล้วเราก็ต้องมานั่งอัดบล็อกไอ้เจ้าโบนบล็อกด้วยตัวของเราเองทุกครั้งเงี้ยมันก็เสียเวลาถูกต้องป่ะฮะนั่นแหละฮะไมค์ครับเวอร์ชันใหม่เอตัวคัตเตอร์คือทางออกของทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะใช้งานยากแต่ก็เอาเถอะฮะมันก็อัตโนมัติให้เราได้ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงอันนี้เนี่ยฮะมันคือขบวนการคอมแพคเตอร์นะฮะหรือการบีบอัดบล็อกนั่นเองฮะต่อไปฮะเราจะมาดูขบวนการเค้าเรียกว่าแบบปลดการแตกบล็อกสักนิดนึงละกันนะฮะมันก็มีความสะดวกสบายให้เราด้วยเหมือนกันฮะอย่างยกตัวอย่างฮะตรงนี้ฮะแบบเอ้ยเราอยากจะแบบเปิดกล่องแล้วก็แบบหยิบเหล็กมาใช้งานเข้าใจมั้ยฮะแล้วคราวนี้ฮะพอเราหยิบเหล็กออกมาดูนะพอเราหยิบเหล็กออกมาปึ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะฟึ๊บๆๆเติมเหล็กให้เราอัตโนมัติเฮ้ยอดูอีกรอบนึงนะฮะเพื่อความชัดเจนหยิบของออกมาปึ๊บตับๆๆแฮ่เห็นป่ะเติมของให้เราอัตโนมัติโคตรเทพมันทำงานยังไงอ่ะเรามาดูวงจรข้างหลังกันดีกว่านะฮะก็คือกล่องอันนี้นะฮะถ้าของมันเต็มเนี่ยมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเลสโตนไปได้กี่บล็อกฮะติ๊กตอกน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะกระแสไฟฟ้าสูงสุดของมันก็คือ15บล็อกใช่ไหมฮะอ่ะดูตรงนี้ฮะนี่ power มีค่าเท่ากับ15ก็คือไฟสูงสุดของเลสโตนถ้าของเต็มกล่องแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเกิดสมมติแบบเฮ้ยของในกล่องไม่เต็มอ่ะเราแกล้งเอาของออกก่อนนะฮะวุ้บโอเคฮะกระแสไฟฟ้าเลสโตนเนี่ยฮะมันก็จะขาดโอเคป่ะฮะพอกระแสไฟฟ้าเลสโตนขาดเลสโตนท็อตตัวนี้มันก็ติดพอเลสโตนท็อตตรงนี้ติดปุ๊บมันก็จะดันพิสตันแบบนี้แล้วก็ไอ้เจ้าอุปกรณ์ observer หรือผมเรียกว่าไอ้เจ้าหน้าบูดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำงานแล้วมันก็จะปล่อยไฟฟึบๆๆแบบนี้โอเคป่ะมาที่ไอ้เจ้าตัวคราฟเตอร์อัตโนมัติซึ่งมันก็จะมีบล็อกเหล็กแบบนี้อยู่มันก็จะแบบจากบล็อกที่อัดมันก็จะกลายมาเป็นก้อนๆให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ประหยัดพื้นที่ดีอ่ะใช่ป่ะอ่ะแล้วก็ต่อเข้าไปฟึบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้ชีวิตดีดีอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆโอเคป่ะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่วงจรที่เพอร์เฟกต์ที่สุดเห็นป่ะฮะคือถ้าเกิดสมมุติเราแบบเอาของออกมานิดนึงอะไรเงี้ยบางครั้งมันจะมีส่วนเกินแล้วมันก็จะถุยไอเทมออกมาแบบเนี้ยเห็นป่ะมันจะถุยไอเทมส่วนเกินมาก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสักเท่าไหร่แต่ก็เอาเถอะฮะใช้งานได้ซึ่งขอเรียกขบวนการอันนี้ว่าดีคอมแพคเตอร์นะฮะเขียนถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน คือแบบแล้วแต่คาร์บอะใช่ไหมอยากจะให้มันคาร์บอะไรก็ตามนั้นไปนะฮะซึ่งเนี่ยเราก็เอาบล็อกเหล็กเนี่ยมาใส่ในกล่องแบบนี้ประหยัดพื้นที่และมันมีประโยชน์อะไรยังไงอีกฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มฮะที่ค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเลยฮะมันคือฟาร์มเพอร์เพิลบล็อกนะหรือไอ้เจ้าคอรัสฟุตคอรัสฟลาวเวอร์เนี่ยไอ้เจ้าบล็อกเขาเนี่ยฮะความเจ็บปวดของฟาร์มอันนี้คืออะไรเราจะต้องมานั่งเผาไอเทมโอเคป่ะเราจะต้องมานั่งเผาไอ้เจ้าเนี่ยฮะคอรัสฟุตเนี่ยฮะเผาแบบนี้โอเคป่ะเผาแล้วเราก็จะได้ไอ้เจ้าตัวป๊อปคอรัสแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะต้องมานั่งคาร์บบล็อกตรงนี้อีกแล้วโอ้โหกว่าจะใช้งานได้ลำบากเหลือเกินเนี่ยต้องเอามานั่งคาร์บ2คูณ2แบบเนี้ยพอเราเอามาคาร์บ2คูณ2แบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราถึงจะได้บล็อกเพอร์เพิลที่เราเอาไปใช้ในการก่อสร้างได้ถูกต้องป่ะฮะเราก็ทำให้มันอัตโนมัติสิชีวิตง่ายดายนี่ฮะเราก็เอาพวกป๊อปคอรัสฟรุตเนี่ยฮะที่ปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยฮะมาใส่ไอ้เจ้าตัวคราฟเตอร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคป่ะแล้วเราก็กำหนดช่องเอาไว้นิดนึงว่าแบบเฮ้ยเธอใช้แค่2ช่องแค่นี้พอแล้วนะไม่ถึง2คูณ2นั่นแหละฮะใช้แค่2คูณ2พอแล้วนะแล้วมันก็จะแบบนี่สูตรออกมาแล้วใช่มั้ยฮะและสิ่งเราจะต้องทำก็คือทำวงจรเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละฮะมันก็จะคราฟดัดให้เราอัตโนมัติอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยฮะความน่ารักของไอเทมอันนี้คืออะไรฮะเราสามารถวางกล่องข้างหน้าตรงนี้ได้เห็นป่ะฮะแล้วไอเทมเนี่ยฮะมันก็จะถูกยัดไว้ในกล่องลักษณะคล้ายแบบนี้โอ้ชีวิตดีดีนั่นแหละฮะมันก็จะไม่ถุยไอเทมออกมาแบบเกะกะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาวิธีการใช้งานเอาเองแล้วกันนะฮะถุยและอีกหนึ่งฟาร์มฮะมันเป็นฟาร์มแห่งความเจ็บปวดของคนเล่นไมน์คราฟต์มากๆฮะมันคือฟาร์มทองคืออย่างฟาร์มเหล็กเนี่ยมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากใช่ไหมเราได้มาเป็นแบบเหล็กก้อนอินกอสถูกต้องป่ะฮะแล้วมาอัดบล็อกเฉยๆแต่ฟาร์มทองอันนี้เนี่ยฮะโอ้มันเจ็บปวดเหลือเกินฮะมันเจ็บปวดยังไงใช่ไหมนี่ตอนแรกเนี่ยเราได้เป็นโกนักเก็ตใช่ไหมเศษทองแบบนี้โอ้พอได้เศษทองปุ๊บต้องเอามาอัดบล็อกแล้วเราก็จะได้มาเป็นก้อนอินกอสแบบนี้
แล้วก็ต้องเอามาอัดอีกเพื่อให้ได้เป็นทองแบบนี้อู้กี่ตลบอะใช่ไหมมันหลายขั้นตอนเหลือเกินฮะซึ่งแน่นอนฮะอุปกรณ์ไอ้เจ้าตัวคราฟเตอร์ก็สามารถมาตอบโจทย์ตรงนี้เราได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นวงจรกากๆที่ผมสร้างแบบลวกๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเอาเองแล้วกันว่าสร้างยังไงก็อันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้คือถ้าแบบเปิดใช้งานเครื่องนะฮะส่วนคอมมานด์บล็อกอันนี้ก็คือใช้ในการเตกโกนักเก็ตแบบเนี้ยดึงๆเป็นตัวอย่างเฉยๆโอเคนั่นแหละฮะไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนี้ฮะมันก็สั่งให้มันคราฟอัตโนมัติไปปับโอเคป่ะฮะมันก็จะคราฟดึงใช่ไหมฮะพอมันครบตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะคราฟแล้วมันก็มาโยนใส่ตัวคราฟเตอร์ตรงนี้โอเคป่ะเขาเนี่ยฮะความยากเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงตัวคราฟเตอร์ตัวที่สองตรงนี้ฮะเราจะต้องรอไอเทมเนี่ยให้มันครบก่อนโอเคป่ะเพราะถ้าเกิดสมมติไอเทมมันไม่ครบเนี่ยฮะสูตรคราฟเนี่ยเห็นป่ะถ้ามาอยู่อันนึงปุ๊บแล้วสั่งคราฟเลยเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นแบบเศษโกนักเก็ตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการดังนั้นเราจะต้องรอให้ไอเทมตรงเนี้ยฮะมันเต็มให้หมดทุกช่องก่อนลักษณะแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะคราฟเป็นบล็อกออฟโกแบบนี้ให้เราโอเคป่ะสูตรคราฟทำยังไง ไม่ถึงวงจรขอโทษวงจรมันทำยังไงก็เหมือนเดิมนั่นแหละฮะถ้าช่องเนี่ยฮะมันครบหมดเรียบร้อยปุ๊บเรสโตนเนี่ยมันจะไปได้9ช่องใช่มั้ยแล้วก็เนี่ยทำแบบนี้ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะเนี่ยสัญญาณค่อยๆมาแล้วเนี่ยมาแล้วรออ่ะมาแล้วอีก2ช่องรอฮะตึ๊กๆๆๆอ่ะอีก1ช่องพอสัญญาณครบเรียบร้อยปุ๊บมันก็มาที่รีพีเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็มาที่บล็อกนี้แล้วมาที่เรสโตนตรงนี้แล้วเครื่องก็ทำงานนั่นแหละฮะมันคือการคราฟบล็อกทองอัตโนมัติโอ้รอเวลานี้มานานตบมือสิคราวนี้แหละฮะเวลาเราทำฟาร์มไมคราฟเนี่ยมันจะได้อัตโนมัติแบบ 100% สักทีนะฮะคราวนี้ฮะหลายๆคนก็อาจจะเริ่มเคืองใจไม่ถึงแบบคนที่เก่งเรสโตนะจะแบบโอ้พี่แท็กสอนเรสโตนอะไรก็ไม่รู้โอ้ทำไมแบบสอนได้แบบกากแมวมากอะไรอย่างงี้ลากสายระยงระยางใจเย็นอันนี้คือแบบเพื่อให้มันดูง่ายๆโอเคป่ะคือทุกคนเนี่ยไม่ได้เก่งเรสโตนดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะมาสอนขั้นแอดวานซ์กันโอเคป่ะคลิปนี้ยังไม่จบใจเย็นกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันขอบคุณครับ กดไลค์หน่อยนะอุตส่าห์นั่งทำพรีเซนต์ตรงเนี้ยฮะโอเคเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนนะปิดก่อนปึ๊บโอเคคราวนี้เนี่ยฮะจำกดอันนี้เอาไว้นะฮะกด9ช่องโอเคจำเอาไว้นะแล้วคราวนี้ฮะเรามาที่ไอเทมตรงนี้นิดนึงฮะอันนี้ฮะมันคือถังหมักปุ๋ยใช่ไหมมันเรียกว่าคอมโพสเตอร์ใช่ไหมฮะซึ่งไอเจ้าถังหมักปุ๋ยอันนี้เนี่ยฮะปกติแล้วเนี่ยพอเราหมักปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเอาไอเทมออกมาฟืบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ต้องเอาไอเทมออกมาโอเคป่ะฮะยัดไอเทมเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวขอยัดแซปปิ้งเข้าไปแป๊บนึงนะฮะใส่เข้าไปก่อนใส่ให้เต็มแล้วปล่อยมันไว้แบบนี้โอเคป่ะอย่าไปแตะต้องมันนะฮะคราวนี้เนี่ยฮะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรฮะไอเจ้าคอมโพสเตอร์อันนี้เนี่ยฮะมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเรสโตนได้โอเคป่ะฮะมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเรสโตนได้ยังไงมันสามารถปล่อยไปได้8บล็อกนะฮะ B L O C K สะกดถูกแล้ว เนี่ยพอไอเทมมันเต็มปุ๊บมันก็จะปล่อยไปได้8บล็อกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเอาออกปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะเรสโตนมันจะไม่มีแล้วถ้าเกิดเราใส่ไปจำนวนหนึ่งปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะฮะมันก็เนี่ยกระแสไฟฟ้ามันก็จะค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆแบบนี้ใส่ไปให้เต็มซะฟึบโอเคอันเนี้ย8บล็อกถูกต้องป่ะฮะและไอ้เจ้านี่ฮะคราฟเตอร์มันไปได้เท่าไหร่9บล็อกใช่มั้ย8 - 9ได้เท่าไหร่ครับ1ถามทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน คือไอ้เจ้าไอเทมเรสโตนคอมโพเลเตอร์อันนี้เนี่ยฮะมันสามารถบวกลบคูณหารมันสามารถลบเลขได้โอเคป่ะฮะ บวกลบคูณหารมันก็เกินหลายๆคนเนี่ยฮะจะรู้จักไอเทมคอมโพเลเตอร์อันนี้เนี่ยฮะในส่วนของแบบตัวเปรียบเทียบใช่มั้ยว่าแบบเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีไอเทมในกล่องเยอะน้อยขนาดไหนใช่มั้ยฮะและในขณะเดียวกันฮะมันสามารถลบได้ด้วยเช่นกันฮะโดยการเอากระแสไฟฟ้าเรสโตนเนี่ยเข้าไปด้านข้างตรงนี้โอเคป่ะมาดูตรงนี้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตทุบตรงนี้ออกแป๊บนึงแล้วกันนะฮะทุบตรงนี้ออกก่อนจะได้ไม่งงนี่ถ้าเกิดไอเทมมันเต็มใช่ไหมอย่างที่รู้ๆกันมันจะไปได้ทั้งหมด9บล็อกถูกต้องป่ะฮะและอันนี้มันปล่อยกระแสไฟฟ้าไปได้8บล็อกดังนั้นฮะเราแปะเนี่ยเข้ามาด้านข้างตรงนี้เลยโอเคป่ะฮะแล้วพอเราแปะมาด้านข้างตรงนี้เนี่ยฮะโอเคมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเราจะต้องคลิกขวากระดกตรงปลายข้างหน้านิดนึงฮะโอเคฮะเขาเนี่ยมันจะเป็นหมวดของการลบตัวเลขนี่เห็นป่ะฮะเหลือแค่อันเดียวเรียบร้อยแล้วซึ่งไอ้เจ้าถังคอมโพเซอร์อันนี้เนี่ยฮะกับคอมเอาใหม่นะถังคอมโพเซอร์กับตัวคราฟเตอร์เนี่ยฮะอนาคตน่าจะได้ทำงานร่วมกันเยอะมากมันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมมาดูฮะโอเคฮะมาตัวอย่างตรงนี้ฮะอันนี้คือความกระทัดรัดของมันโอเคป่ะฮะสังเกตไหมฮะว่าค่อนข้างกระทัดรัดมากๆเลยอะคอมโพเซอร์ใช่ไหมฮะมาด้านข้างตรงนี้จิ้มไปโอเคป่ะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวคราฟเตอร์ก็ออกมาแบบนี้เช่นกันแล้วก็มาแค่บล็อกนึงแล้วก็มาที่รีพีเตอร์ตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าด้วยตรงนี้เห็นป่ะฮะเรสโตนมันมา1บล็อกติ่งตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะนี่ไงมันก็จะมาตรงนี้เรียบร้อยอะถ้าเกิดเราเอาไอเทมนะฮะใส่เข้ามาในคราฟเตอร์แบบนี้ฮะใส่ปึ๊บๆๆๆๆอะมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคป่ะแต่เกิดสมมติเราใส่เข้าไปเต็มอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่มันจะทำงานตรงนี้เรียบร้อยอะจะได้เห็นภาพฮะ
ใส่ตรงนี้ให้เต็มเห็นป่ะฮะเลสโตนมันจะมาเป็นติ่งแบบนี้นิดนึงเนี่ยมันจะมีกระแสอ่อนๆตรงนี้เห็นป่ะฮะ power 1เราก็ใส่ตัวรีพีเตอร์ตรงนี้นิดนึงขยายสัญญาณปึ๊บมันก็จะคาบของให้เราอัตโนมัติอะไรแบบนี้ไงคราวนี้สิ่งเราจะต้องทำก็แค่ลากเลสโตนให้มันครบวงจรลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะอ่ะมาดูกันฮะมันก็จะแบบเติมไอเทมตึง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 ถุยตึงตึงตึงเห็นป่ะครับปึ๊บถุยนั่นแหละฮะครับอัตโนมัติสุดยอดเห็นป่ะแล้วทำแบบนี้เนี่ยมันจะไม่แหลกด้วยและมันจะไม่กระตุกด้วยคือมันจะคราฟต่อเมื่อมีไอเทมครบแล้วเท่านั้นผมรู้หลายๆคนคิดอะไรสำหรับคนที่เขาขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะใช้เป็น observer ใช่ไหมไอ้เจ้าหน้าบูดอันเนี่ยแล้วมันก็จะเนี่ยทำวงจรเนี่ยเอาหน้าชนกันแบบเนี่ยแล้วมันก็จะแบบบึ้ง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 จะทำแบบนี้ก็ได้ฮะไม่ว่าแต่คือแบบไม่รำคาญเสียงหรอ no ยัดอัดเอ็ดแบบเนี้ยฮะมันทำงานตลอดมันก็แบบไม่ควรอ่ะใช่ปะล่ะใช่คือถ้าพูดถึงความกระทัดรัดเนี่ยแบบเนี้ยมันกินพื้นที่มากกว่าไอ้เจ้าหน้าบูดตูดชนกันแบบเนี้ยฮะมันประหยัดพื้นที่กว่าก็จริงแต่แบบมันนกหงอ่ะมันดูแบบมีความมักง่ายในการทำวงจรอ่ะคือถ้าเกิดสมมติเราทำวงจรแบบนี้มันก็ดูแบบโอ้โหโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพวงจรอะไรอ่ะเฮ้ยเธอมันคือวงจรอะไรเดี๋ยวเพื่อนเขาก็ถามมันก็แบบดูเท่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบเฮ้ยนี่ทำวงจรเลสโตนเป็นเฮ้ยเฮ้ยมันเท่สาระไม่มีอยู่จริงซึ่งในคลิปนี้นะฮะผมจะไม่ได้สอนขั้นซูเปอร์แอดวานโอเคป่ะฮะพวกขั้นซูเปอร์แอดวานเนี่ยฮะมันจะเป็นยังไงว่าด้วยสูตรคราฟเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติเราจ่ายเข้าด้วยฮอปเปอร์แบบนี้ฮะมันจะต้องเรียงลำดับอย่างถูกต้องโอเคป่ะฮะอย่างยกตัวอย่างฮะถ้าเกิดสมมติเราอยากจะให้มันคราฟอะไรอ่ะสมมติ TikTok TikTok อยากให้มันคราฟธนูแล้วกันอ่ะธนูมันคราฟยังไงจำได้ไหมมาเรามาเตือนสติความจำไมคราฟกันสักนิดนึงแล้วกันฮะธนูมันทำยังไงอ่ะดูฮะธนูมันทำแบบนี้ใช่ไหมก็คือเราจะต้องเนี่ยตึงตึงตึงใช่ไหมแล้วสตริงวางปรึดแบบนี้เขาเนี่ยฮะเวลาเราจะให้มันคาบอัตโนมัติอ่ะมันลำบากลำบากยังไงอันดับแรกฮะเห็นปะฮะมันจะมีทั้งหมดอ่ะช่องตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยฮะมันจะไม่ได้ถูกใช้งานดังนั้นฮะเราจะต้องมากำหนดตัวคาร์เตอร์ก่อนว่าแบบเฮ้ยช่องตรงนี้ฮะเนี่ยไอ้สามช่องตรงเนี้ยฉันจะปิดการใช้งานนะจ๊ะนะฮะอ่ะเราก็มาที่ตัวคาร์เตอร์ก่อนอ่ะเราก็กดปิดไปปึกปึกปึกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ถูกไหมใช่อ่ะถูกแล้วโอเคฮะเราก็ทำแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเหมือนแบบอ่ะสูตรแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่ะโอเคฮะประมาณแบบนี้เขาเนี่ยฮะความยากคืออะไรเราจะต้องเอาไอเทมเนี่ยใส่เข้ามาตามลำดับอย่างถูกต้องเขาเนี่ยฮะลำดับมันเป็นยังไงสมมติฮอปเปอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอเทมแรกมันจะต้องเป็นอะไรมันจะต้องเป็นแท่งไม้ก็ต้องเหมือนแบบอ่ะโยนไม้เข้าไปก่อนปิ้วเห็นป่ะฮะไม้เข้ามาแล้วก็เส้นเชือกวึบแล้วหลังจากนั้นฮะก็ต้องโยนไม้วึบแล้วก็เส้นเชือกวึบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเราหรือยังเห็นป่ะวุ่นวายแล้วต่อไปคืออะไรฮะโยนแท่งไม้วึบแล้วก็โยนเส้นเชือกวึบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็จะได้ธนูมาซึ่งเอาจริงๆฮะธนูอ่ะคราฟมือเหอะอย่ามานั่งทำคราฟเตอร์เลยเว้นแต่ว่าแบบอยากจะแบบดูเทพอะไรประมาณเนี้ยเอาเลยตามสบายเริ่มเห็นความลำบากของไอ้เจ้าตัวคราฟเตอร์แล้วหรือยังถ้าสูตรคราฟอันไหนเนี่ยฮะถ้ามันมีความซับซ้อนแล้วมันมีหลายแมทเทียลหรือหลายวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเหนื่อยดังนั้นถ้าเกิดอยากจะคราฟธนูเนี่ยฮะหน้าตามันก็จะประมาณคล้ายๆแบบนี้ฮะโยนสติ๊กโยนเชือกโยนสติ๊กโยนเชือกโยนไม้โยนเชือกเข้าไปแบบนี้ฮะมันจะต้องโยนสลับกันเนี่ยถึงจะได้แบบเนี้ยอ่ะแล้วคราวนี้ฮะลองอีกไอเทมนึงแล้วกันฮะไอเทมดรอปเปอร์โอเคป่ะฮะดรอปเปอร์สังเกตมั้ยฮะว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยฮะมันไม่ได้ใช้ถูกต้องป่ะดังนั้นฮะเราจะต้องไปปิดสูตรตรงกลางตรงนี้ก่อนฮะแล้วก็ปิดตรงกลางป๊อกให้เรียบร้อยคราวนี้ไอเทมมันจะต้องเข้าแบบไหนอ่ะมันก็จะต้องโยนหินใช่มั้ย1 2 3อ่ะบรรทัดข้างบนตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นฮะก็ต้องหินอีกตึ๊งแล้วหลังจากนั้นฮะโยนหินตึงโยนเลสโตนตึงโยนหินตึงถึงจะได้ดรอปเปอร์มาอะไรเงี้ยฮะแล้วคิดสภาพถ้าอยากจะคราฟอัตโนมัติเนี่ยฮะเราจะต้องทำแบบเนี่ยฮอปเปอร์เรียงรายฟับฟับฟับแบบเนี่ยฮะแล้วก็ต้องทำตัวดรอปเปอร์เพื่อค่อยๆโยนไอเทมทีละชิ้นแบบตามลำดับอย่างถูกต้องแบบเนี่ยโยนเนี่ยโยนเข้าไปโยนเข้าไปอย่างเงี้ยแบบโอ้การคราฟอัตโนมัติเนี่ยฮะถ้าอยากจะทำให้มันแบบอัตโนมัติจริงๆมันก็แบบโอ้ยชีวิตมันดูลำบากมากเลยเนี่ยฮะมันจะต้องมานั่งแบบต่อแบบเนี้ยต่อแล้วก็ต่อแบบเนี้ยมาลองแกะสูตรกันดีกว่าฮะ1 2 3 4 5 6อันดับแรกฮะโยนคอมโบโตน6ก้อนก่อนอ่ะเราใส่เข้าไปฮะก้อนที่1ใช่มั้ยอ่ะ2แล้วก็ปึ๊บ3 4อ่ะ5แล้วก็6อื้อพอ6เสร็จปึ๊บอ่ะโยนเลสโตนเข้าไปอันนึงฟึบแล้วก็ตบท้ายด้วยคอมโบโตนแบบนี้ฟึบแล้วเราก็ต้องกำหนดแบบนี้นิดนึงการไอเทมมันแหกออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเริ่มเห็นความวุ่นวายแล้วหรือยังใช่ป่ะอ๋อเขาเนี่ยเวลาโยนไอเทมใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแบบเนี่ยอ่ะ
1อันอ่ะปึกแบบนี้ปึก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 ขาใส่เข้าไปอึกกึกกักกึกกักกึกกักกักแบบเนี้ยฮะแล้วมันถึงจะมาเรียงรายแบบเนี้ยอึ๊บตึ๊บโอเคเห็นป่ะไอเทมมันก็จะเรียงรายแบบนี้และเพื่อให้ทุกอย่างมันดูน่าตื่นเต้นขึ้นฮะเราก็จะแปะเลสโตนลักษณะคล้ายแบบนี้ก่อนโอเคป่ะฮะแล้วเราก็กดปุ่ม1ครั้งฟึบแล้วมันก็จะโยนไปทีเดียวแบบนี้ฮะแล้วมันก็จะฟึบฟึบฟึบเห็นป่ะฮะเราก็ได้ดอปเปอร์อัตโนมัติแต่ดูความฟึบดูความฟุ่มเฟือยในการเซตอัพสิฮะมันคุ้มจริงหรือเปล่าเนี่ยลองไปถามตัวเองดูแล้วกันฮะว่าแบบเราอยากจะให้ไอ้เจ้าตัวคราฟเตอร์อันนี้เนี่ยฮะมันคราฟอัตโนมัติอะไรให้เราซึ่งผมก็เห็น YouTube ฝรั่งนะฮะแล้วก็ YouTube คนไทยเขาก็มีสอนเหมือนกันฮะคืออย่างอันเนี้ยฮะมันเป็นการคราฟดอปเปอร์ถูกต้องป่ะฮะไอ้เจ้าดอปเปอร์เนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นสูตรที่ว่าแบบง่ายๆอะไรอย่างงี้ถูกต้องป่ะฮะเค้าเนี่ยฮะความซับซ้อนมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ฮะตรงกลางตรงเนี้ยถ้าอยากให้มันซับซ้อนมากๆเราจะต้องทำธนูโอเคป่ะแล้วคราวนี้เราต้องแบบให้มันคราฟธนูอัตโนมัติอีกซึ่งมันก็จะต้องมีการแบบเอาไอ้เจ้านู่นเอาไอ้นี่เชื่อมธนูแล้วก็แบบอ่ะธนูมันต้องช่องตรงกลางก็ใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้วุ่นวายมากลองไปคิดกันดูแล้วกันฮะว่าไอ้เจ้าคราฟเตอร์อันนี้เนี่ยฮะมันใช้งานง่ายหรือมันใช้งานยากแล้วเราจะใช้มันคราฟอะไรได้บ้างในฟาร์มอัตโนมัติของเราลองไปคิดกันดูสรุปแล้วมันใช้งานยากใช่ไหมใช่มันก็ใช้งานยากระดับหนึ่งแต่มันก็คงคอนเซปต์ความเป็นไมค์คราฟเอาไว้เข้าใจไหมความซิมเพิลและความติงต้องของอุปกรณ์ไมค์คราฟแต่ละอันอะไรเงี้ยคงคอนเซปต์ได้ดีฮะและนี่คืออัปเดตทั้งหมดฮะในไมค์คราฟเวอร์ชัน 23W42A ไอเทมทั้งหมดนี้คราฟเตอร์คืออนาคตของเราฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมก็กลับไปคลิปนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปคิดยังไงกับไอ้เจ้าไอเทมคราฟเตอร์อันใหม่อันนี้ฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างก็ได้เลยถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย